มาพบกับเรานะครับใน YouTube Channel โจเจฟทาวเวลนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงโรงแรมนะครับคอเล่าทีวิลล่าแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็รอนี่นะครับรถกอล์ฟรถไฟฟ้าเนี่ยครับรับเข้าไปเช็คอินกันนะครับมาแล้วครับไปครับครับผมก็ขณะนี้เรากำลังจะเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะครับครับผมเป็นเซตอาหารเย็นนะครับที่เราซื้อโบจากมาคาเลียนมานะครับนี่เราก็เช็คอินกันนะครับเครื่องชงกาแฟด้วยครับผมเครื่องทำกาแฟนะครับก็เป็นบริเวณในห้องนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเปิดห้องด้านหน้านะครับเพราะว่าเป็นซีวิวนะครับออกมานั่งชมบรรยากาศด้านนอกก็มีนี่นะครับมีเก้าอี้ให้เราสามารถนั่งชมบรรยากาศทะเลได้ครับผมถึงแม้จะไม่ได้ใกล้เท่าไหร่แต่ก็เดินไปไม่ไกลครับทะเลนะครับผมก็ด้านหน้าตรงนี้ที่เราเห็นข้างหน้านี่นะครับก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำที่นี่ก็ใหญ่อยู่ครับแล้วก็
เห็นวิวทะเลได้เลยครับเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ชมอีกทีนะครับหลังจากชมบรรยากาศภายในห้องกันแล้วนะครับก็มาชมบรรยากาศด้านนอกนะครับที่นี่ก็กว้างขวางมากนะครับผมก็มีหลายห้องอยู่ด้วยกันมีห้องหลายแบบนะครับเป็นวิลล่าก็มีเป็นห้องพรีเมียร์วิวสวนนะครับการ์เด้นนะครับผมก็มีนะครับอันนู้นอันนี้ด้านหน้าผมก็เป็นห้องฟิตเนสนะครับแล้วก็ทางด้านหน้านู้นก็เป็นห้องอาหารนะครับผมนี่นะครับเป็นสระว่ายน้ำครับติดบรรยากาศเห็นทะเลเลยครับผมในบ้านของเราก็ถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับโปรโมชั่นมาคาเลียที่เราซื้อมานะครับก็จะมีเป็นชุดอาหารเย็นด้วยนะครับผมเมื่อกี้เราก็เลือกชุดอาหารเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่นี่ก็จะมีบริการนะครับ6โมงถึง2ทุ่มนะครับก็จะมีบริการเป็นบุฟเฟ่น่าจะเป็นของหวานนะครับถ้าฟังไม่ผิดเมื่อกี้นะครับจากตรงล็อบบี้ที่เจ้าหน้าที่ล็อบบี้ที่แจ้งมานะครับก็เป็นน่าจะเป็นบุฟเฟ่ของหวานช่วง6โมงถึง2ทุ่มนะครับผมก็เป็นบรรยากาศบริเวณรอบตาน้ำของที่นี่นะครับคอร์ลทีวิลล่าหัวหินนะครับผมว่ายน้ำก็เป็นวิวทะเลเลยครับเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงเย็นๆหน่อยเราก็น่าจะออกมาว่ายน้ำกันก็แนะนำนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ได้ดูรีวิวอันนี้นะครับก็เป็นที่พักอีกที่หนึ่งครับถือว่าโอเคครับบรรยากาศดีดูดีนะครับติดริมทะเลเลยครับผมอีกอย่างคือที่นี่ก็ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับผมก็สามารถใครที่สมัครไว้ก็สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าก็ดูในมาคาเลียก็ได้ครับมาคาเลียเขาก็มีโปรโมชั่นดีครับจัดโปรโมชั่นดีอยู่ครับที่ผมซื้อมาก็เป็นของมาคาเลียนะครับผมเพราะว่าซื้อก่อนที่จะมีใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันครับผมริมทะเลสวยครับวันนี้ท้องฟ้าสวยครับอากาศปลอดโปร่งครับซื้อก็เชื่อมาจากมาคาเลียสเขาให้มื้อเย็นเราครับก็เราไปทานข้าวที่ห้องอาหารทานข้าวเสร็จเดี๋ยวจะได้มาว่ายน้ำกันครับทานแล้วก็ต้องมาเบิร์นออกสบายครับนั่งฟังดนตรีไปด้วยทานอาหารไปด้วยนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มมืดแล้วเป็นบุฟเฟ่ขนมไทยนะครับ
็มีหลายอย่างครับนี่น่าจะเป็นวุ้นเป็ดครับขนมชั้นครับขนมตัวแปดมีหลายอย่างครับข้าวสวยครับหอมๆร้อนๆนี่ข้าวมันไก่ด้วยครับ
ข้าวมันไก่ครับหอมน้ำซุปแล้วก็เครื่องเคียงไข่ดาวอันนี้เป็นแฮมไส้กรอกไก่อันนี้เบคอนเบคอนน่ากินนะครับหลายอย่างเล็ดผัดเชื้อโชมันครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของอาหารเช้าที่นี่ครับน่าทานมากนะครับเราขออนุญาตไปทานก่อนเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่เราสองคนนะครับมารีวิวที่โรงแรมคอรัลทีวิลล่าหัวหินนะครับก็เราสองคนก็ขอจบประเด็นนี้นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ชื่นชอบหรืออยากเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับก็หรือกด follow ให้เรา2คนด้วยนะคะครับผมก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจผู้ชมทุกท่านนะครับในการรีวิวโรงแรมแห่งนี้นะครับก็เรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ